สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะวันนี้พามาทำเมนูไก่อบง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะเรามีไก่ทั้งตัวนะคะประมาณ1กิโลครึ่งค่ะนำมาใส่ถาดที่สำหรับอบนะคะที่สำคัญต้องมีตะแกรงรองแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำมันเนี่ยอยู่ส่วนล่างแล้วก็ไม่แช่กับหนังไก่นะคะหนังไก่ของเราจะได้เหลืองกรอบค่ะเราก็จะนำไก่นะคะมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกทาให้ทั่วนะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้เองค่ะทำทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็นำไปใส่เตาอบที่180องศาเราจะใช้เวลาในการอบทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะระหว่างที่เรารอให้ไก่อบอยู่นะคะเราก็มาทำการปอกมันฝรั่งค่ะเพื่อที่จะนำไปต้มนะคะเมื่อมันฝรั่งต้มสุกแล้วเนี่ยเราก็จะนำมารินน้ำทิ้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่มันฝรั่งเนี่ยเข้าไปอบกับไก่อีกรอบนึงค่ะเราต้องต้มให้สุกก่อนนะคะมันจะได้ใช้เวลาในการอบไม่นานค่ะตอนนี้มันฝรั่งก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับไก่ของเราเนี่ยพออบไปได้ครึ่งทางนะคะพอเห็นว่าเหลืองดีแล้วส่วนด้านบนนะคะเราก็จะนำออกมาค่ะแล้วก็กลับด้านไก่นะคะให้ด้านล่างเนี่ยได้มีโอกาสถูกความร้อนมันจะได้เหลืองทั้งตัวค่ะหลังจากกลับด้านเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เตาอบอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะตอนนี้ไก่ก็อบเหลืองทั้งสองด้านแล้วค่ะแล้วก็สุกโดยทั่วจะเห็นว่าสีเหลืองสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะตอนนี้เราจะนำไก่ออกมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปคือการอบมันฝรั่งค่ะสำหรับมันฝรั่งเราก็เทลงไปในถาดที่เราอบไก่นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเช่นกันค่ะปริมาณเกลือและพริกไทยก็กะเอานะคะตามความชอบค่ะถ้าอยากให้มีความเค็มนิดนึงก็ใส่มากหน่อยค่ะสำหรับมันฝรั่งเนี่ยเราจะใช้น้ำมันของเป็ดนะคะซึ่งจะทำให้มีกลิ่นที่หอมมากกว่าน้ำมันที่เราได้จากไก่แล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใช้แค่น้ำมันมะกอกกับน้ำมันที่ได้จากการอบไก่ก็ได้ค่ะแต่พอดีเรามีนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอคลุกเคล้าให้ทั่วกันแล้วนะคะก็นำมันฝรั่งไปอบค่ะที่220องศานะคะจะใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณ45นาทีค่ะแต่ว่าพอได้ครึ่งทางเนี่ยเราก็ควรจะออกมาเช็คก่อนนะคะแล้วก็ทำการกลับมันฝรั่งเพื่อให้มีความเหลืองกรอบทุกๆด้านค่ะแค่นี้เราก็ได้มันฝรั่งอบและไก่อบแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ไก่กลับไปในเตาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะเสิร์ฟค่ะตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วมันฝรั่งก็สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะเหลืองทั้งตัวน่ากินมากเลยค่ะเราก็ได้เวลานำมาตัดนะคะนำมาหั่นค่ะแล้วก็จะทำการเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟไก่ของเรากับมันฝรั่งอบแล้วก็จะมีถั่วลันเตาลวกแล้วก็จะมีถั่วแขกหรือเฟรนช์บีนลวกด้วยนะคะสำหรับน้ำซอสของเราหรือน้ำเกรวี่ก็จะเป็นเกรวี่ที่เป็นผงสำเร็จรูปนะคะและเราก็แค่นำมาละลายน้ำค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดค่ะที่ชื่อว่าเกรวอ็อกซ์นะคะและหลายคนคงเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเราจะมีน้ำเกรวี่ทุกครั้งที่เรากินอาหารอบนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะวิธีการอบไก่เนี่ยทำได้ง่ายมากเลยค่ะบ้านใครมีเตาอบนะคะลองทำดูค่ะใช้เคล็ดลับการต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำไปอบค่ะจะได้มีความเหลืองสวยเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือการใช้มันของเป็ดในการอบนะคะจะทำให้มีความหอมมากขึ้นค่ะ
สำหรับผักเครื่องเคียงถ้าใครไม่มีถั่วลันเตาหรือถั่วแขกเนี่ยก็สามารถใช้แครอทก็ได้นะคะหรือเป็นผักอะไรที่เราชอบก็ได้ค่ะนำไปลวกหรือนำไปต้มนะคะแล้วก็มาเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ละค่ะแค่นี้เราก็จะได้มื้ออาหารไก่อบที่มีสีสันที่สวยงามแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าเพื่อนใหม่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆต่อๆไปที่ Cooking with Triple M จะนำมาเสนอค่ะเจอกันใหม่ค่ะ